your children will have a great time with our weekly theme. First week is going to be an adventure around the world. A journey around the world, an adventure of imagination and exploration. As the children learn the ways, discover the magic, savor the taste, and appreciate culture. It's now time to travel all around the world. Okay, Mexican hat. Everybody say Mexican hat. Okay, very good. Going under the sea and explore marine animals. Enjoy sea life and explore amazing ocean adventure activities. So I have here Skylar, Sandy, and Annie. They are going to make one of the activities during Ocean Adventure Week. Try ingredients. Census. See you this summer! Bye-bye! Third week, we will listen to stories and travel to magical lands. This summer, treat your children to a world of stories and fun activities. So children, what are you going to say? See you soon! St. Francis Xavier School Summer Camp is more than just fun. It's an adventure of senses. Join us and have a blast. See ya! วันอะไรที่สำคัญที่สุดในเดือนเมษายนคะคุณหมาวันพ่อค่ะไม่ใช่ค่ะคุณหมาวันแม่ค่ะไม่ใช่ค่ะวันเด็กค่ะไม่ใช่ผ่านมาแล้วค่ะอ๋ออากาศร้อนๆอย่างนี้ต้องอะไรคะวันสงกรานต์ค่ะถูกต้องค่ะเย้ก็แต่วันสงกรานต์เนี่ยเป็นวันอะไรรู้ไหมคะคุณหมาจริงๆแล้วเนี่ยวันสงกรานต์เนี่ยคนไทยให้ความนับถือมากเลยนะคะใช่แล้วค่ะคุณหมาเพราะว่าวันสงกรานต์นะคะเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบฉบับไทยๆค่ะซัมเมอร์นี้รับรองไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะโรงเรียนของเราจะจัดอะไรคะกิจกรรมประเพณีสงกรานต์นั่นเองค่ะรับรองค่ะมีกิจกรรมสนุกๆแน่ๆเลยค่ะคุณโนค่ะโอ้ยแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเด็กๆอย่าลืมนะคะซัมเมอร์นี้ต้องมาสงกรานต์ที่เซนต์ฟรานซิสเซเวียร์ค่ะเอ๊ะแล้วซัมเมอร์นี้กิจกรรมของเรามีอะไรบ้างคะคุณน้องคะโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด็กๆค่ะในทีมที่4ประเพณีสงกรานต์ของเรานะคะจะมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวค่ะโอ้และที่สำคัญนะคะกิจกรรมสาดน้ำสงกรานต์เย้เด็กๆตั้งหน้าตั้งตาคอยกันเลยนะคะอยากรู้ตามไปดูไหมคะตามไปดูกันเลยค่ะลองกองแกงเถอะเนาะใจอายโอ้ตัวที่เขาไปเป็นมาลุกกินกองกันแล้ว